วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนาโกย่าอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะฮะเอาละครับผมนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องราวของวันนี้สลิ่มนะเขาบอกว่าเป็นสลิ่มแล้วก็เรื่องราวของประชาชนปลดแอกออกมาฟาดฟันกันเรื่องราวของการที่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นดีเห็นงามกับครม.ว่าการให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินเนี่ยอยากได้1ไร่เอา40ล้านบาทมาวางครบ3ปีเอาเงินของคุณไปคืนและเอาที่ดินประเทศไทยไปด้วยอย่างนี้ทักษิณหรือประยุทธ์เป็นคนขายชาติกันแน่วันนี้ไปฟังทั้งสองฝ่ายแล้วอยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมและใช้วิจารณญาณการรับชมด้วยนะครับประเด็นให้ต่างชาติถือครองที่ดินเนี่ยเป็นการขายชาติหรือเปล่าแล้วใครเป็นคนทำกันแน่นะครับก็คือว่าไอ้กฎหมายให้ต่างชาติถือครองที่ดินได้เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่ปี2545นะครับโดยสมัยคุณทักษิณเป็นคนออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ให้ต่างชาติที่มีทรัพย์สินสูงด้วยนำเงิน40ล้านบาทมาซื้อกองทุนพันธบัตรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถือไว้5ปีก็จะทำการเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้1ไร่เอาเพื่อการอยู่อาศัยของตัวเองนะครับตอนนี้สมัยพลเอกประยุทธ์2565วันที่15ตุลาเนี่ยก็ออกกฎหมายเรื่องมาอัปเดตอันนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนการถือครองไอ้ตัวกองทุนน่ะที่เขามาถือน่ะถือแค่3ปีก็พอถือแค่3ปีแล้วก็ขายไปก็สามารถซื้อที่ดินได้เหมือนกันนะครับ1ไร่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เพิ่มประเภทว่าต่างชาติคนไหนที่มันมีหน้าที่ที่สามารถที่จะเข้าขายอันนี้ได้ซึ่งประเด็นนี้ก็ที่ถกเถียงกันมากคือไปถกเถียงกันเยอะว่าใครขายชาติกันแน่จริงๆมันควรจะดูว่ากฎหมายนี่มันเกิดประโยชน์หรือเปล่ายังไงนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมจะบอกว่าปัจจุบันต่างชาติถือครองที่ดินไทยได้มาตั้งนานแล้วนะครับอย่างเช่นอันนั้นนะครับเขาก็ถือครองกันมาด้วยเป็นแบบลีสโฮลนะครับก็ถือครองแบบลิสโทร30 30 30ก็ดำได้นะครับหรือว่าถ้าต่างชาติซื้อที่ดินแบบว่าฟรีโฮลอย่างนี้ฟรีโฮลเนี่ยท่านก็สามารถไปมีเมียไทยก็ได้หรือว่าใช้วิธีการแต่งงานมีลูกกันแล้วให้เป็นชื่อลูกก็ได้เหมือนกันหรือว่าใช้วิธีตั้งบริษัทมาก็ถือครองที่ดินได้อยู่ดีนี่หรอครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่กระทบกระเทือนต่างชาติเท่าไหร่หรอกแล้วไอ้นโยบายข้อนี้จริงๆก็ไม่ได้ทำให้ผมไม่เชื่อว่ามันจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่ด้วยนะครับก็แต่ว่ามันออกมาปุ๊บก็เป็นประเด็นทะเลาะกันให้ทะเลาะกันทางการเมืองไอ้คำว่าขายชาติเป็นวาทกรรมมานานมากซึ่งจริงๆเนี่ยมองไปในทะเลสิไม่รู้ว่าทะเลที่ดินของประเทศเราอยู่ถึงตรงไหนก็ไม่รู้ว่าไหมครับคุณรู้ไหมเห็นกันบอกว่าจะรักษาผืนแผ่นดินไทยแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่ให้ใครไปผมก็เห็นมันก็ขายชาติกันทุกทีการขายชาติทำได้หลายแบบไม่ต้องขายที่ดินก็ได้ครับก็ขายชาติได้เหมือนกันไอ้พวกขายชาติเอ้ยตึกนี้เขาก็เช่าที่ดินมาแค่30ถึง50ปีเท่านั้นไอ้พวกขายชาติเอ้ยตึกนี้เขาก็เช่าที่ดินเพียงแค่30ปีบวก20ปีเท่านั้นไอ้พวกขายชาติเอ้ยคอนโดโรงแรมแถวนี้เขาก็เช่าที่กันแค่30ปีเท่านั้นไอ้คนขายชาติเอ้ยแม้แต่รถไฟฟ้าทางด่วนเขาก็ทำสัมปทานแค่30ปีก็กำไรมหาศาลแล้วผมจึงสงสัยมากเลยครับว่าทำไมเราต้องออกกฎหมายให้ต่างชาติเช่าที่ได้99ปีเราไปเสียเอกวันนี้ผมบุกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมาร้องเรียนต่อประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณและนายแพทย์ชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านกรณีการเช่ากำไร EM ติดข้อเท้านักโทษผู้ได้รับการประกันตัวหรือผู้พักโทษทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมีการทุจริตกันอย่างมากมายนะครับกรณีนี้เนี่ยท่านดูเลยครับกำไร EM ที่บริษัทหนึ่งได้เช่าในราคาแสนแพงติดขาเน่าขาเป็นแผลขาเปื่อยเพราะไม่มีคุณภาพสัญญาณก็ใช้ไม่ได้ลงน้ำก็สัญญาณหายและที่สำคัญที่สุดคือมันแพงเกินเหตุมันเป็นการทุจริตกันอย่างมหาศาลมีการวางแผนกันล้มเจ้าเดิมและเอาตัวเองเข้ามาเพื่อที่จะได้รับการชนะการประมูลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทุจริตระยะที่1 850ล้านระยะที่2 837ล้านและระยะที่3 1,200 ล้านเรื่องนี้
ช่าตัวละกำไรนะฮะตัวละ 30,000 ถ้าซื้อขาดตัวละ 2,800 ดีกว่าสวยกว่าคุณภาพดีกว่าเรื่องนี้ผมยอมไม่ได้ผมถึงได้บุกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณและหัวหน้าฝ่ายค้านคือหมอชนน่านให้เอาไปอภิปรายในสภาว่าเรื่องนี้มีการทุจริตกันอย่างไรมีการทอนเงินกันตรงไหนอย่างไรความชั่วต้องปรากฏให้ได้เลวจริงๆโกงทุกที่โกงทุกเม็ดโกงทุกกระทรวงโกงทุกกรมผมยอมไม่ได้ครับใครยอมไปเจ๋งดอกจิกจะไม่ยอมเด็ดขาดพี่ชายเป็นนายกก็โกงน้องสาวเป็นนายกก็โกงแล้วถ้าลูกสาวมาเป็นนายกอีกแล้วโกงอีกแล้วจะทำอย่างไรผมไม่อยากเดินกระบวนอีกแล้วครับคุณสุเทพคุณแก่ป่านนี้คุณยังพูดจาให้ร้ายใส่ความและหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานและไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเหรอครับผมอยากจะถามคุณหน่อยที่คุณเดินกระบวนนั้นใครใช้คุณมาคุณสู้อยู่ในสภาเสียงน้อยกว่าสู้ไม่ได้ก็เลยมาสู้อยู่ข้างถนนและกวักมือเรียกให้เกิดรัฐประหารเป็นการสร้างเงื่อนไขอย่างหนึ่งแล้วตั้งแต่รัฐประหารจนถึงวันนี้มีอะไรดีขึ้นจริงหรือยุคนี้ยุคคนดีทำไมประชาชนย่ำแย่คุณหาว่าคุณหนึ่งโกงทำไมในยามนั้นประเทศชาติเจริญเติบโตคุณเกิดมาจนยุคปูนนี้เห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนบ้างหรือเปล่าหลังชมแล้วครับผมนะฮะนี่ก็คือเป็นคลิปที่ก็เรียกว่าฝ่ายรักสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายบทแอกนะจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าผมให้ดูหลายๆคลิปครับผมว่าคนออกกฎหมายจริงๆนั่นคือชวนหลีกภัยฮะตั้งแต่ปี2542นะในชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์ณตอนนั้นเป็นคนร่างกฎหมายนี่มาแล้วทักษิณนั้นเอามาแก้นะพอทักษิณได้ดำรงตำแหน่งป้าก็เอามาแก้ให้เช่า99ปีคำว่าให้เช่ายังไงมันก็เช่ามันก็ดีครับนะฮะมันไม่เป็นทางขาดทุนหรืออะไรเลยครับนะมิจะได้กับได้ถึงมันจะไม่ใช่ในยุคเรานะฮะนะ99ปีเราคงอยู่ไม่ถึงหรอกแต่การที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการที่ให้ต่างชาติเอาเงินมาวางแล้วครบ3ปีเอาเงินไปคืนเนี่ยจะมีเงินไปคืนไหมครับเป็นไปไม่ได้แล้วเสียแผ่นดินอีกส่วนเรื่องราวของคุณสวัสดิ์บอกว่ากฎหมายยังไม่ออกเนี่ยเขาก็คว้านซื้อกันหมดแล้วถูกต้องครับนะฮะต่างชาติเขาก็ไม่ได้โง่ฮะเขาก็มีครอบครัวเป็นคนไทยมีลูกเป็นคนไทยเขาก็ยกทรัพย์สินให้กับคนไทยนะลูกเมียของเขาเขาก็มาซื้อที่ซื้อทางกันเยอะแยะมากมายนี่ประเทศจีนนี่บอกตรงว่าล่อไป เกือบ 30% แล้วมั้งผมว่านะฮะเพราะคนจีนเนี่ยฮะอย่างที่รู้กันอยู่นะฮะที่เป็นข่าวกับสัตนะเนี่ยนะกับคุณชูวิทย์เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายครับประเทศไทยเนี่ยอีสานเหนือใต้เนี่ยผมบอกตรงมันคว้านซื้อกันยับนะนะฮะดังนั้นบอกตรงว่าถ้าเขาปล่อยให้เขามาซื้อมันจะแย่กว่านี้ครับผมบอกตรงมันจะแย่กว่านี้นะแค่นี้เขาก็เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเกือบ 30% แล้วนะนะดังนั้นคิดอะไรต้องคิดอะไรเยอะๆครับผมนะคิดอะไรให้มันคิดเยอะๆกว่านี้เดี๋ยวมันจะดีกว่านี้ครับนะเอาละครับผมนะก็รอดูต่อไปครับว่าสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นจิ้มสปาร์ตจอครับปรากฏชมทางต่างๆกดนี้ฮะจิ้มสปาร์ตจอกดติดตามตั้มนาโกย่าครับสวัสดีครับ